ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังเสียงอ่านหนังสือเรื่องคนคืออะไรทำไมสำคัญนักเขียนโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์หัวข้อจากโพธิสัตว์สู่ปัจเจกะโพธิพุทธเจ้าและสติปัฏฐาน4ภาค2ได้ณบัดนี้ค่ะหัวข้อจากโพธิสัตว์สู่ปัจเจกะโพธิพุทธเจ้าทีนี้ผู้ตั้งจิตบำเพ็ญอีกพวกหนึ่งที่ตั้งจิตปรารถนาไว้ว่าจะปฏิบัติภาคเพียรเอาอนุตตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียวผู้นี้จึงเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นก็มีสองประเภทคืออนิยตโพธิสัตว์กับนิยตโพธิสัตว์อนิยตโพธิสัตว์นั้นก็คือผู้ตั้งจิตปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์คือจะไต่เต้าขึ้นเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองแหละและตั้งใจบำเพ็ญตนตามศีลตามจริยาของโลกุตตรภูมินั่นเองแต่ยังไม่แท้เที่ยงว่าจะได้เป็นผู้ข้ามภูมิไปถึงพุทธภูมิหรือเปล่าอาจอยู่แค่โลกียภูมินี้หรืออยู่แค่โลกุตตรภูมิก็ได้หรืออาจจะขึ้นถึงเขตพุทธภูมิเลยทีเดียวมีภูมิเลยขั้นอรหันต์สำหรับตนจบแล้วก็ได้เป็นแต่ว่ายังไม่แน่นอนยังไม่มีภูมิถึงขั้นเที่ยงแท้พอที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเช่นเดียวกันกับคนผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้บวชเป็นพระหมายบำเพ็ญเพื่อจะบรรลุอรหันต์หรือสู่โลกุตตรภูมิเหมือนกันเมื่อบำเพ็ญจิตจวบจนบรรลุเป็นพระอริยะเจ้าได้ผู้นั้นก็แท้เที่ยงที่จะไปสู่จุดอรหันต์ที่เป็นจุดสูงสุดของโลกุตตรภูมิได้แน่นอนแต่ถ้าบำเพ็ญจิตตนไม่บรรลุได้เพียงพอก็ไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าสักทีพระอนิยตโพธิสัตว์ก็เหมือนกันใครที่ยังถือศีลบำเพ็ญเพียรปฏิบัติตามจริยาของพระโพธิสัตว์อยู่ก็เหมือนคนผู้กำลังถือศีลพระและอยู่ในจริยาของพระของสมณะเช่นกันแต่ถ้าถือศีลปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้บรรลุจริงแล้วเลิกล้มความตั้งใจไม่ถือศีลอีกและไม่ปฏิบัติจริยาดังกล่าวแล้วผู้นั้นก็คงเวียนว่ายอยู่ในภูมิตนเช่นเดิมเท่าภูมิเก่าดังนั้นอนิยตโพธิสัตว์ที่เลิกบำเพ็ญบางรูปที่ได้แต่ละขั้นบ้างไม่ได้สักขั้นบ้างจึงอาจจะเป็นผู้ที่มีจิตต่ำกว่าปุถุชนธรรมดาบางคนก็ได้อาจจะสูงกว่าสมณะบางองค์ก็ได้เช่นกันแต่ก็ยังคือผู้ยังไม่เที่ยงแท้ต่อพุทธภูมิส่วนพระนิยตโพธิสัตว์ก็คือผู้มีจิตบรรลุแล้วเป็นพระโพธิสัตว์แท้มีอรหัตตคุณสั่งสมไปตามลำดับตามลำดับเที่ยงแท้ต่อการได้สู่พุทธภูมิการดำเนินหรือเป็นไปก็คล้ายกับการจะไปเป็นพระอริยะเจ้าที่หมายจะบรรลุเป็นอรหันต์เช่นกันโดยนัยยะเดียวกันเป็นแต่ว่าภูมิธรรมมีจุดสูงสุดคนละระดับขั้นและการบำเพ็ญของพระนิยตโพธิสัตว์นั้นจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกนานับชาติวัฏฏะลึกซึ้งยิ่งใหญ่มากมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบ้างเกิดเป็นเทพบ้างพรหมบ้างและซับซ้อนกลับไปอยู่ในรูปของสัตว์เดรัจฉานบ้างแต่ภูมิธรรมของท่านไม่ได้ต่ำเช่นเดรัจฉานตามคุณธรรมและตามวาระเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นท่านก็จะไม่ติดหนักกับโลกียะเหมือนคนธรรมดามากนักคือไม่มัวเมาหรือไม่ติดอยู่นานเป็นแต่เพียงอยู่เพื่ออาศัยสำรอกกรรมและถ้าท่านมีภูมิธรรมสูงเลยเขตความเป็นอรหันต์ไปมากๆแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปเป็นลูกศิษย์ของใครเพื่อจะเรียนหาความบรรลุอรหันต์
ท่านบรรลุของท่านเองได้แล้วท่านตรัสรู้สิ้นทุกข์ของท่านเองได้โดยไม่ต้องเรียนรู้พระธรรมจากอาจารย์องค์ใดอีกเพราะในอดีตท่านมีภูมิธรรมสูงเลยการทำตัวให้พ้นทุกขอริยสัจมาได้แล้วท่านมีบารมีจิตสังสมมาแล้วจริงเป็นมรดกแห่งวิบากของท่านจริงกรรมทายาทดังนั้นท่านจึงบำเพ็ญตนพ้นทุกขอริยสัจได้เองและพร้อมกันนั้นก็บำเพ็ญบารมีอื่นอันเป็นบารมีที่พระโพธิสัตว์จะต้องสั่งสมต่อไปด้วยผู้นี้แหละคือพระปัจเจกะโพธิพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกะสัมมาสัมพุทธะบำเพ็ญชาติหนึ่งไปเรื่อยๆจนตรัสรู้ได้ขั้นหนึ่งก็ได้เป็นพระปัจเจกะโพธิพุทธเจ้าไปครั้งหนึ่งบำเพ็ญบารมีหนึ่งจนสำเร็จบารมีนั้นก็ได้บารมีนั้นอย่าไปแปลคำว่าพระปัจเจกะโพธิพุทธเจ้าแต่เพียงว่าผู้ตรัสรู้เองไม่อาศัยธรรมของผู้ใดเท่านั้นต้องแปลว่าผู้ยังตั้งศาสนาพุทธเองไม่ได้ด้วยซึ่งมีอยู่มากและหรือตั้งศาสนาเองได้ก็มีแต่ศาสนานั้นหรือลัทธินั้นก็ยังไม่ใช่หรือยังไม่เทียบเท่าพุทธศาสนาคือยังไม่ถึงแก่นแท้ยังโยนความไม่รู้ไปให้สิ่งลึกลับซึ่งส่วนมากก็สมมุติเป็นพระเจ้าหรือเทพเจ้าต่างๆอยู่และพระปัจเจกะพุทธเจ้าที่ว่ากันว่าได้แต่ตัวเองสอนคนอื่นไม่ได้นั้นนั่นไม่ใช่พระปัจเจกของศาสนาพุทธไม่ใช่พระปัจเจกะโพธิพุทธเจ้าหรือไม่ใช่พระปัจเจกะสัมมาสัมพุทธะอย่างนั้นนั่นเป็นพระปัจเจกะพุทธเจ้าแบบฤาษีหรือของลัทธิอื่นๆที่ไม่สมบูรณ์ด้วยสัมมาอริยมรรคย่อมสอนคนอื่นไม่ได้ก็มีอยู่จริงซึ่งต่างกันกับปัจเจกะสัมมาสัมโพธิหรือสัมมาสัมพุทธะส่วนคนใดเป็นพระปัจเจกะโพธิพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกะสัมมาสัมพุทธะที่มีภูมิถึงขั้นเป็นพระนิยตโพธิสัตว์แท้ในโอกาสข้างหน้าท่านผู้นี้ก็จะต้องมาเกิดตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนและอีกอย่างก็คือท่านยังเป็นผู้สั่งสมบารมีธรรมต่ออยู่อีกด้วยพระปัจเจกะโพธิพุทธเจ้าก็จะเวียนอุบัติเวียนนิพพานเพื่อบำเพ็ญบารมีอยู่อีกหลายชาติแต่แท้จริงท่านก็เป็นพุทธชาติเวียนเกิดมาเพื่อบำเพ็ญโพธิกิจทุกชาติแม้ท่านจะไม่อาศัยครูอาจารย์ใดๆในชาติใหม่นั้นๆดังกล่าวแล้วเพียงแต่ท่านแม้ต้องไปเป็นลูกศิษย์ใครท่านก็ไม่ได้บรรลุพุทธธรรมกับอาจารย์ผู้นั้นท่านสามารถบรรลุพุทธธรรมได้ด้วยตนเองจริงจึงชื่อว่าพระปัจเจกและหากชาติใดท่านได้เผยแพร่ธรรมถึงขั้นตั้งเป็นศาสนาได้ศาสนานั้นก็เป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อความสงบสุขและเพื่อความแท้จริงในแนวเดียวกันเป็นแต่ว่ายังไม่ละเอียดละออเท่าพุทธศาสนาเท่านั้นและศาสนานั้นก็มีชื่อเรียกไปตามกาลเทศะดังที่มีอยู่แล้วในโลกขณะนี้คิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดบำเพ็ญธรรมแห่งพระนิยตโพธิสัตว์นั้นจะเห็นได้ว่าท่านจะต้องใช้กรรมต่างๆมากมายเช่นต้องสละทรัพย์สมบัติชาติหนึ่งต้องสละลูกตาในชาติหนึ่งสละชีวิตทั้งชีวิตในชาติหนึ่งหรือบำเพ็ญธรรมอันมนุษย์ธรรมดาจะกระทำได้ยากยิ่งต่างๆนานาอะไรต่อมิอะไรอยู่นั่นแล้วจนไม่มีอะไรจะติดข้องเป็นการผูกพันกรรมจนเหลือแต่ความหมดจดทุกประการและพร้อมๆกันนั้นท่านก็ย่อมได้เรียนรู้จิตขั้นละเอียดหรือเรียนรู้พลังงานหรืออนูขั้นละเอียดลงไปอีกเรื่อยๆตามลำดับจนหมดอวาสนาอย่างเต็มครบเป็นวาสนาบารมีมีบริสุทธิ์พร้อมบริบูรณ์พร้อมนั่นคือสำเร็จพระโพธิญาณ
ก็เป็นอันถึงซึ่งอนุตตรอรหันตะสัมมาสัมโพธิญาณพร้อมที่จะเกิดอีกครั้งสุดท้ายคือเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละและก็เป็นพระอนุตตรอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นชื่อเป็นตำแหน่งของพระผู้มีสัพพัญญุตญาณก็ต้องมีเนื้อหนังร่างกายเหมือนคนหรือมนุษย์ก็คล้ายๆกันก็เป็นชื่อเป็นตำแหน่งของสัตวโลกที่มีภูมิจิตขั้นหนึ่งถ้าคนไม่ศึกษาร่ำเรียนบำเพ็ญบ้างให้ตนเองมีจิตละเอียดเพื่อจะรู้แจ้งความจริงคนนั้นก็ทำแค่บุญกับบาปเป็นได้แค่สมมุติเทพกับสัตว์อบายภูมิก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะแห่งโลกียภูมิกับอบายภูมินี้เท่านั้นไม่หลุดออกไปอยู่วัฏฏะไหนอื่นที่กว้างกว่านี้ได้ก็วนอยู่ที่นี้โลกียภูมิกับอบายภูมิตราบโลกแตกพระอรหันต์ก็เช่นกันเมื่อท่านหลุดจากโลกียภูมิไปได้ท่านขึ้นไปอยู่โลกุตรภูมิถ้าท่านมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติของพระอรหันต์เท่านั้นท่านก็จะวนอยู่ในวัฏฏะของท่านคือในโลกุตรภูมินั่นเท่านั้นท่านไม่ไปเกิดที่สูงขึ้นก็เท่ากับท่านจบอยู่ณที่นั้นอยู่ในกรอบของวัฏฏะแห่งโลกุตรภูมินั้นเท่านั้นเจริญยิ่งเป็นประโยชน์แด่ผู้อื่นแต่ถ่ายเดียวอยู่ตามเหตุปัจจัยอยู่เท่านั้นเท่านั้นถ้าท่านเปลี่ยนจิตใจรักการศึกษาธรรมะบำเพ็ญเพียรตนเป็นพระโพธิสัตว์แล้วท่านก็เริ่มสั่งสมบารมีจิตจนท่านได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเป็นที่แน่นอนหรือภูมิสูงถึงขีดขั้นนั่นเองท่านก็เป็นพระนิยตโพธิสัตว์ทันทีเหมือนกันทำความเข้าใจให้ดีการสำรอกวาสนานั้นก็คือการสั่งสมบารมีนั่นเองคือสำรอกอวาสนาอันเป็นอกุศลและบาปเดิมที่ยังติดอยู่ในตนและเพื่อสั่งสมกรรมอันเป็นกุศลและบุญให้บริบูรณ์พร้อมท้วนเป็นวาสนาบารมีทุกประการแค่พระอรหันต์นั้นยังแค่ผู้พ้นทุกขอริยสัจได้จริงเท่านั้นกรรมก็ยังส่งผลให้รับอยู่ดูเช่นพระโมคคัลลานะยังดับขันเพราะถูกโจรฆ่าและพระสารีบุตรนั้นทั้งที่เลื่อมใสความสงบเสงี่ยมในอริยาบถของพระอัสสชิเถระเจ้าเหลือเกินแต่วาสนาบารมีของท่านอันกระโดกกระเดกไม่สงบเสงี่ยมยังติดตนอยู่ยังล้างไม่สิ้นได้ต้องค่อยๆสั่งสมกรรมชะล้างให้บริสุทธิ์ผุดผ่องต่อไปเรื่อยๆกว่าจะถึงขั้นพระโพธิญาณกรรมก็จะบริสุทธิ์หมดจดพร้อมทั่วเป็นวาสนาบารมีบริบูรณ์ความกระโดกกระเดกก็จะหมดไปถ้าไม่ยอมสั่งสมสร้างบารมีให้ตนอีกก็จะเป็นอยู่ดังนั้นเป็นผู้กระโดกกระเดกอยู่อย่างนั้นชั่วกับกันพระสารีบุตรท่านมีอดีตชาติเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเพราะฉะนั้นต้องพยายามตามรู้ให้ทั่วแม้แต่เรื่องสุเมธดาบสอันเคยรู้มาว่าท่านไม่ยอมเป็นอรหันต์ถ้าท่านจะเป็นอรหันต์ณบัดนั้นเสียก็ได้นั้นเพราะอะไรท่านถึงไม่ยอมเป็นเพราะท่านสุเมธดาบสไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่อรหันต์ขั้นธรรมดาท่านเป็นพระนิยตโพธิสัตว์แล้วหรือจริงๆนั้นท่านก็มีความเป็นอรหันต์ระดับต้นระดับกลางต่างๆได้แล้วมาก่อนแล้วและท่านไม่เอาอรหันต์แค่นั้นนั่นคือสำนวนที่ว่าท่านไม่ยอมเป็นอรหันต์ในระดับแค่นั้นท่านรู้ทางและท่านมีภูมิธรรมที่จะยังตนเองให้ถึงซึ่งพระอนุตตรอรหันตะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็คล้ายๆกันกับอริยบุคคลที่รู้ทางและมีภูมิธรรมจะยังตนเองให้บรรลุนิพพานนั่นเองแต่วัฏฏะแห่งภูมิธรรมมันคนละระดับกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่หลงติดอยู่แค่ตำแหน่งอรหันต์ธรรมดาหรืออรหันต์ชั้นต้นชั้นกลางดังนั้นถ้าพยายามทำความเข้าใจให้ดี
ก็จะเห็นได้ว่าจิตของพระนิยตะโพธิสัตว์นั้นเหนือกว่าตำแหน่งพระอรหันต์ชั้นต้นชั้นกลางถ้าจะไม่เยแสตำแหน่งอรหันต์นั้นๆเสียก็ได้เพราะเป็นเพียงตำแหน่งหนึ่งของผู้อยู่แค่ขั้นภูมิหนึ่งเท่านั้นและท่านก็เป็นได้แล้วท่านจะเอาที่ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกท่านจึงปล่อยจึงไม่เอาแค่นั้นหรือจะเรียกว่าท่านก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันเพราะจิตและปัญญาบารมีท่านเลยความเป็นพระอรหันต์สาวกภูมิแล้วก็ไม่ผิดแต่อย่างใดเมื่อผู้อ่านมาถึงตรงนี้ก็ให้เข้าใจด้วยว่าภาษาศัพท์ที่เรียกกันว่าไม่เกิดอีกนั้นต้องเข้าใจให้สำคัญเพราะพระอรหันต์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านยังต้องเกิดอยู่ดังนี้จนกว่าจะบำเพ็ญบารมีครบ10ทัศหรือ30ทัศอย่างละเอียดจึงจะครบบารมีธรรมสำหรับการเป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัพพัญญุตญาณเป็นผู้รู้รอบแจ้งสิ้นทุกโลกทุกภูมิถ้าไม่มีผู้ตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติกันได้ต่อๆไปอีกพระพุทธเจ้าก็สิ้นสูญไปจากพิภพภูมิหรือจากสากลจักรวาลใดๆเท่านั้นเองด้วยเหตุว่ามีผู้ปรารถนาจิตไว้และมุ่งมั่นจะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าจึงจะเกิดได้มีได้เมื่อบำเพ็ญไปจนได้บรรลุหรือจิตเกิดเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์และได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ก็จะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลดังนั้นที่ทางนิกายมหายานเขากล่าวถึงพระศรีอริยะเมตไตรว่าคือพระมหากัจจายนะเถระหรือเข้าใจกันว่าพระกระจายท้องพลุยนั้นซึ่งก็เป็นพระอรหันต์เจ้าองค์หนึ่งหรือทางเถรวาทเราก็กล่าวกันว่าพระอชิตะต่างหากที่จะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนั้นก็ตามจึงไม่ต้องนำไปคิดให้ปวดหัวเปล่าๆว่าจะเป็นไปได้อย่างไรหรือจะเป็นองค์ไหนกันแน่เพราะเหตุไปมัวคิดอยู่ว่าบรรลุอรหันต์แล้วจบสิ้นทุกอย่างขาดอุบัติใดๆหมดนั่นยังไม่ถูกต้องถ้าคนบรรลุอรหันต์หมดแล้วหมดเลยแค่พระอรหันต์เจ้าเป็นสูงสุดแล้วล่ะก็พระพุทธเจ้าจะอุบัติมาแต่ไหนหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างพระพุทธเจ้าอีกทีดังได้วิเคราะห์วิจัยมาให้ฟังแล้วจงทบทวนดูดีๆถ้าเป็นเช่นนั้นที่พระพุทธเจ้าเองสอนไว้ว่าทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุหรือตนทำเองตนสร้างเองตนรับมรดกที่ตนทำไว้เองนั้นก็เป็นคำสอนที่พระองค์สอนไว้ผิดเท่านั้นและมีคนเข้าใจอีกอย่างว่าพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่บำเพ็ญเพียรเรื่อยไปไม่ยอมมีผลคือไม่ยอมบรรลุอรหัตผลเพราะคนละทางกันกับทางบรรลุอรหันต์หรือไม่ยอมถึงขั้นพระอรหันต์สักทีก็เลิกเข้าใจอย่างนั้นได้แล้วด้วยจะเข้าใจเอาว่าพระโพธิสัตว์ไม่ยอมบรรลุอรหันต์เพราะไม่รู้ธรรมะที่จะบรรลุสักทีหรือไม่ใช่ทางบรรลุอรหันต์หรือที่เข้าใจผิดหนักที่สุดก็คือให้ท่านเอาแต่รู้อย่ารีบทำตนบรรลุจริงนั่นก็เพราะผู้นั้นยังมิจฉาทิฏฐิในเรื่องการตายการเกิดของปรมัตถสัจจะดังนั้นที่เข้าใจอยู่แต่เพียงว่าจะแจ้งธรรมะหรือจะทำตนให้บรรลุอรหันต์อันคืออริยสัจสี่ได้ก็ต่อเมื่อวาระจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นเรื่องตลกเพราะแค่ธรรมะขั้นรู้ความจริงของกามของอัตตาในกายกับใจว่ามันเป็นอนัตตาเท่านั้นแล้วตั้งใจละล้างกามและอัตตานั้นๆให้หมดตัวตนจนไม่มีตัวตนนั้นๆได้จริงอนัตตาต้องถึงขั้นเป็นจริงในตนแค่นี้ไม่รู้และทำไม่ได้แล้วจะอั้นหรือปิดประตูเอาไว้แล้วจะได้รู้ความรู้ที่ลึกยิ่งไปกว่าสูงละเอียดไปกว่าเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าคือ
ผู้รู้รอบสูงสุดได้ยังไงกันมันต้องทะลุไปเป็นลำดับเพราะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนั้นต่อไปสูงไปเป็นขั้นๆตามเหตุตามปัจจัยสั่งสมความรู้ความเป็นไปเป็นขั้นๆเป็นลำดับลำดับไม่ใช่กันส่วนนี้เอาไว้แล้ววกอ้อมไปสั่งสมความรู้ที่สูงขึ้นไปหาอื่นอย่างนั้นคุณก็ได้แต่รู้อย่างฝันเพ้อที่ไม่ถึงความเป็นจริงและอาจจะรู้ผิดหรือเป็นจริงไม่ได้ในบางกรณีเหมือนก่อสร้างบ้านเรือนจะไปทำหลังคาลงมาก่อนโดยไม่ตั้งเสาขึ้นไปเป็นขั้นๆมันจะทำได้ยังไงกันจะเล่นไปสะสมความรู้สูงๆเอาไว้เสียก่อนแล้วค่อยมาเปิดทำนบตรงที่กั้นแค่ความเป็นพระอรหันต์ไว้นั้นมันเหมือนเล่นกลหรือวางแผนขี้โกงไปเราไม่มีฐานต้นก่อนแล้วเราจะเอาความรู้ความเป็นอะไรไปเป็นทุนไปเป็นฐานเพื่อขึ้นหาชั้นสูงแท้ๆจริงๆอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นมันต้องเป็นเหตุและเป็นผลเชื่อมต่อเป็นลูกโซ่จึงจะรู้จริงและเป็นจริงอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเหมือนก่อบ้านดังกล่าวแล้วจึงจะถูกสติปัฏฐาน4ภาค2วกแวะออกมาจากเรื่องสติปัฏฐาน4เสียไกลแต่มันก็เป็นเรื่องน่าจะรู้กันไว้จึงยอมเสียเวลาทีนี้วกกลับมาเรื่องสติปัฏฐานกันใหม่ถ้าลืมตอนที่แล้วที่เราพูดกันอยู่ในเรื่องสติปัฏฐานก็เปิดกลับไปดูใหม่อีกนิดจะได้ต่อได้ถูกที่เปิดกลับไปหน้า117เราพูดถึงกายและจิตและกำลังอธิบายถึงว่ากายมันก็คือวัตถุไม่มีความรับรู้ใดๆและในกายนี่แหละความรับรู้มันก็คือจิตดังนั้นก็เพ่งดูเข้าไปให้ละเอียดว่าในจิตจริงๆตัวรับรู้จริงๆมันตัวอะไรมันก็คือเวทนาคือตัวรับรู้ตัวแรกแท้ๆตามที่เราได้อธิบายวิเคราะห์วิจัยกันมาแล้วตัวรับรู้มันคือตัวนี้ตัวเวทนานี้ดังนั้นคำว่าจิตตอนแรกนี้จึงเป็นนามทีนี้เมื่อถูกมองทะลุนามตัวนี้ลงไปก็เห็นเวทนาเป็นตัวละเอียดตัวเล็กซ่อนอยู่ในจิตเป็นตัวทำงานแท้ๆคือตัวรับรู้แล้วก็ลองเพ่งเวทนาลงไปอีกมองให้ทะลุลงไปในเวทนาก็จะเห็นได้ว่าไม่มีตัวอื่นอีกแล้วมองทะลุหมดแม้ภายในเวทนาก็ไม่มีตัวไหนอีกที่เป็นตัวรู้ตัวนี้เองเป็นตัวรู้และมันรู้จริงๆด้วยมันไม่เหมือนวัตถุมันเป็นนามแท้ๆนี่คือรู้ความจริงของเวทนารู้ให้ได้ว่าตัวนี้เป็นนามเป็นตัวรู้จริงๆมองทะลุละเอียดละออหมดภายในเวทนาแล้วเป็นนามแน่ๆไม่มีอะไรอีกเห็นความแท้จริงเห็นตัวเล็กที่สุดตัวแรกที่สุดของจิตได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เพ่งกายให้รู้แจ้งชัดที่สุดว่าเป็นรูปให้เห็นแท้ให้ได้ว่าเป็นรูปและให้เพ่งให้รู้แจ้งชัดที่สุดให้เห็นว่าเวทนาเป็นนามไม่ใช่เพียงจิตเท่านั้นที่เป็นนามนั่นคือให้เห็นเวทนาแท้ๆว่าเป็นตัวรู้สึกรู้จริงๆให้ได้มองให้ทะลุเข้าไปจนในเวทนาจริงๆมันก็เป็นนามแน่ๆนั่นแหละคือเพ่งให้เห็นเวทนาในเวทนานี่คือการเพ่งคู่แรกคือเพ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกับเพ่งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้มาดูตัวจิตหรือมาเพ่งจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวที่3ของสติปัฏฐาน4สิตอนนี้ตัวนี้มันไม่ใช่นามเสียแล้วเรียกมันว่าจิตก็จริงแต่จิตตัวนี้เราหมายเอาผลของกระบวนการในจิตหร
รือตัวอาการซึ่งจะเป็นตัวก่อให้เกิดนามดังนั้นมันจึงเป็นรูปยกตัวอย่างสมมุติว่าเราคิดไม่ใช่เหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดในขณะนั้นว่าเราถูกตีด้วยไม้พลองเมื่อเราคิดว่าเราถูกตีด้วยไม้พลองเราก็จะมีความรู้สึกว่าเจ็บทั้งที่ไม่ได้ถูกตีจริงหรือจะต้องเจ็บเมื่อไม้พลองมันถูกหัวเราความรู้สึกที่เจ็บที่มีจริงนี่เองเป็นนามเป็นธรรมารมณ์คือเป็นรสของความคิดนั้นและคือความรับรู้อันเนื่องมาแต่อาการที่เกิดจริงนั้นอาการนั้นหรือกระบวนการของความคิดนั้นจึงเป็นรูปไม่ใช่นามส่วนนามนั้นก็คือความรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกทุกข์สุขนั้นๆอีกทีที่เรียกกันอยู่ตอนนี้ว่าธรรมารมณ์ดังนั้นท่านจึงให้เพ่งให้เห็นให้แท้ลงไปให้ได้ว่าจิตนี้เมื่อเป็นนามก็เป็นได้เป็นในสภาวะอย่างหนึ่งเป็นรูปก็เป็นได้เป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งและเมื่อแปรตัวเองมาเป็นรูปแล้วมันก็มีลักษณะของรูปทั้งหลายทันทีคือเป็นตัวหุ่นให้เขาอ่านทั้งที่เป็นนามธรรมนี่แหละหรือเป็นตัวถูกรู้ซึ่งไม่ใช่ตัวรู้สึกรู้นั่นคือมันก็ไม่ใช่ตัวรู้แล้วนี่แหละคือจุดสำคัญของสิ่งที่เราศึกษาเราจะเห็นแจ้งกันตรงนี้เราจะเห็นชัดกันตรงนี้ว่าความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนนั้นมันอยู่ที่ความจริงตรงนี้เองตรงที่ว่าเป็นจิตแท้อยู่ดีๆก็แปรสภาพที่รู้กลายมาเป็นสภาพผู้ไม่รู้อะไรเลยเสียแล้วซึ่งก็ในตัวจิตนั่นเองไม่ใช่ตัวอื่นไหนตัวจิตนั่นเองเมื่อเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายนั่นคือเกิดใหม่ๆก็มีภาวะรู้เรียกว่าจิตหรือนามพอพ้นภาวะรู้ก็เลยมาเป็นไม่รู้อะไรแล้วหรือรู้และเป็นตัวถูกรู้รูปเพราะจิตตัวอื่นขึ้นมารู้แทนตัวนี้ก็ต้องตายลงกลายสั่งสมเป็นความจำไปเป็นเชื้อหรือเป็นอาหารของตัวที่มีชีวิตอื่นถ้าหยิบความจำนี้ขึ้นมาคือหยิบตัวที่ไม่มีความรับรู้อะไรแล้วอันเป็นเชื้อเก่าหรือเป็นสมบัติเก่าที่ได้เพาะได้สั่งสมไว้แล้วนี้ออกมาปรุงใหม่ก็จะได้รสใหม่อันมีความรู้เก่าเป็นส่วนแห่งทุนผสมร่วมเกิดใหม่รสนั้นก็คือการเกิดจิตตัวใหม่ขึ้นมาเป็นตัวรู้อีกทีตัวสมบัติเก่าตัวความจำนี้ไม่มีโอกาสรู้ได้อีกแล้วเพราะตัวเองตายไปแล้วอ่านทบทวนทำความกระจ่างตรงนี้ให้ดีสำคัญมากการรู้สิ่งที่เกิดดับตัวละเอียดตัวเล็กอย่างที่เรียกว่าจิตนั้นคืออย่างนี้คือดังนี้จับตรองตามให้ดีดังนั้นตัวความคิดหรือผลของการคนในจิตจึงไม่รู้อะไรไม่รู้รสอะไรเลยเพราะมันเท่ากับถูกเขาหยิบจับขึ้นมาทำเป็นอาหารปรุงให้เป็นรสชาติขึ้นมาตัวรู้คือธรรมารมณ์ดังนั้นธรรมารมณ์จึงเป็นนามของจิตตัวนี้ต้องเพ่งจิตให้ทะลุลงไปให้ละเอียดถ้าสภาพที่ว่าจิตเป็นนามนั้นมันก็เป็นนามอย่างหยาบอยู่คือไม่ใช่ตัวรู้ที่แท้จริงถ้าแม้นว่าได้เพ่งลงไปอย่างละเอียดละอ่อแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวรู้แท้จริงของจิตมันคือเวทนาตามที่เราได้เพ่งอย่างละเอียดมาแล้วในคู่แรกของสติปัฏฐาน4นี้คือตอนเพ่งกายกับเพ่งเวทนาทีนี้ถ้าจิตมันสร้างภพสร้างชาติของมันเองคือมันหยิบเอาเรื่องราวที่มีอยู่ในจิตเองออกมาทำงานเองโดยไม่ได้รับการกระทบจากกายภายนอกนั่นคือความนึกคิดจนคิดเสร็จก็เป็นผลของกระบวนการในจิตคนและเมื่อความนึกคิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา
พอในตัวของความนึกคิดเกิดเป็นชีวิตขึ้นมามันก็ต้องมีความรู้สึกหรือมีอาการรับรู้ขึ้นมาละอาการรับรู้หรือความรู้สึกนี้แหละคือธรรมารมณ์เรียกอาการนี้ว่าเกิดนี่ก็คือการเกิดทางอภิธรรมทางปรมัตถสัจจะเราเรียกมันว่าธรรมารมณ์เพราะจะต้องชี้จำเพาะลงไปว่าคือตัวนี้แท้ที่จริงถ้าจะเรียกว่ามันคือจิตตัวรับรู้มันก็คือจิตหรือคือวิญญาณตัวรับรู้ของจิตความนึกคิดนั้นก็เรียกได้แน่นอนพยายามตามให้ถึงโยนิโสให้ดีลองสมมุติดูอีกสักเรื่องเช่นเมื่อจิตเป็นความนึกคิดและคิดถึงคนรักที่เคยไปพลอดรักกันในคราครั้งหนึ่งณที่ใดที่หนึ่งที่เคยผ่านมาแล้วพอหยิบขึ้นมาคิดตัวนึกคิดตัวนี้คือจิตและเป็นจิตตัวที่มีสภาวะเป็นรูปหรือเหมือนวัตถุดิบพอนึกขึ้นมาความรู้สึกถึงรสในสภาพที่เคยพลอดรักนั้นก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เป็นการเกิดขึ้นมาประกอบลักษณะรูปร่างของตัวความนึกคิดนั้นรสรู้สึกนั่นแหละเป็นนามเป็นธรรมารมณ์และในตัวธรรมารมณ์นี้ก็คือฤทธิ์ของสัญญาความจำที่นำมาปรุงแต่งขึ้นนั่นเองกล่าวคือพอความนึกคิดจับเอาความจำสัญญานั้นมานึกคิดอีกทีก็จะเกิดรสเวทนาในธรรมารมณ์อีกทีตามให้ถูกตัวขึ้นมาตัวสัมผัสแรกของรสที่รู้สึกได้นั่นแหละคือเวทนาเมื่อเวทนาเกิดสัญญาตัวใหม่อันเล็กละเอียดซ้อนลงไปอีกสังขารตัวใหม่ก็นำเอาแขกกิเลสเข้ามาปรุงแต่งอีกก็เป็นรสบริบูรณ์วิญญาณอันเล็กละเอียดซ้อนอยู่ในรสนั้นก็เกิดอีกนั่นคือรับรู้รสของความนึกคิดที่ได้ปรุงแต่งเสร็จคือจิตหรือนามตัวเล็กละเอียดนี้ทำงานนั่นเองและตัวรสที่เกิดใหม่นี้ที่เรียกว่าธรรมารมณ์นี้จะเรียกตัวนี้ว่าวิญญาณความรับรู้ของจิตความนึกคิดที่มีสภาวะเป็นรูปนั้นก็ได้ไม่มีผิดแต่ต้องตามให้ถูกตัวเพราะเขาต้องเปลี่ยนชื่อเรียกไปตามภาวะนี่คือความละเอียดที่ซับซ้อนลงไปเล็กลงไปตามขั้นตามลำดับจิตตัวใดทำหน้าที่รับรู้แล้วมันก็จะแปรสภาพเป็นรูปจิตตัวที่เกิดใหม่มีความรู้แทนหรือรู้ลึกละเอียดในจิตที่เป็นรูปนั้นก็จะเป็นนามขึ้นมาแทนมีการเกิดดับและเกิดดับซ้อนเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเหมือนลูกคลื่นที่ทยอยจากกลางสมุทรเข้าหาฝั่งฉะนั้นมันจะค่อยๆเป็นลูกคลื่นที่ละเอียดเล็กลงเล็กลงเล็กลงดังเช่นนั้นถ้าเราตามรู้มันได้ถึงขั้นใดเราก็จะมีความเห็นแจ้งได้ถึงขั้นนั้นยิ่งเล็กยิ่งรู้ยากแต่ถ้าเราก็รู้ได้ชัดก็คือเรายิ่งมีปัญญาอธิปัญญาก็คือสร้างความเป็นอริยะแท้ๆขึ้นเมื่อทำได้ถูกต้องฆ่ากิเลสได้ถูกตัวแต่ถ้าเราตามรู้ไม่ได้เราก็ไม่เห็นความแท้จริงได้ก็เป็นธรรมดาของอวิชชาหรือของสามัญปุถุชนการทำงานของจิตทั้งหลายก็จะเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ชั่วกับกันไม่มีหยุดหย่อนมันเกิดของมันอยู่ตราบสิ้นอสงไขยแต่เราไม่รู้ไม่เห็นมันเองต่างหากเพราะมันเล็กมันละเอียดและซับซ้อนเหลือเกินและเพราะไม่เรียนรู้เพราะไม่ฝึกฝนจนเห็นได้รู้ได้ให้จริงเราจะเห็นก็แต่ของที่ใหญ่ที่เป็นสภาวะที่ปรุงแต่งออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนชัดเจนแล้วเท่านั้นดังนั้นการเรียนของพุทธศาสนาจึงให้เรียนเพ่งพิจารณาอ่านลึกเข้าไปให้เห็นละเอียดเข้าไปให้ถึงที่สุดให้ได้ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธะ
ือผู้รู้แจ้งจริงรู้จนถึงปรมัตถธรรมซึ่งได้แก่จิตเจตสิกรูปของเจตสิกของจิตอีกทีนิพพานดังได้แจกแจงอธิบายอย่างแสนลำบากมาให้ฟังกันนี้เองและแม้ผู้ใดได้พยายามแล้วอ่านลึกลงไปได้ในขั้นหนึ่งแล้วคือขั้นพ้นกายอันรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนด้วยดินน้ำลมไฟนี้ได้แล้วจนเห็นจิตตัวเองได้ว่านามของจิตของเรานั้นมันคือธรรมารมณ์ผู้นั้นก็สามารถจะหนีพ้นโลกของกายคือโลกของตัวตนที่แลกันด้วยตานอกเห็นได้นี้นั่นเองเพียงแต่รู้จุดที่จะระงับหรือฆ่าและรู้ที่จะละวางเท่านั้นพอรู้แล้วก็สามารถระงับหรือฆ่าและสามารถละวางให้ได้ส่วนที่จะได้เร็วหรือช้าก็ดังได้กล่าวแล้วว่าอยู่ที่ความรู้และความเด็ดขาดของตนเองคือแล้วแต่ว่าผู้นั้นจะมีอินทรีย์ห้าแก่กล้ามากเท่าใดเท่านั้นนี่แหละคือเพ่งพิจารณาให้เห็นจิตในจิตให้ได้ให้รู้ให้แท้ดังนี้พอมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าเข้าใจมาตลอดจะรู้จักการเพ่งพิจารณาสติปัฏฐาน4ทีนี้ข้อที่4คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเพ่งพิจารณาให้เห็นธรรมในธรรมก็ไม่ยากแล้วก็คือเราจะต้องเพ่งลงไปให้เห็นให้ได้ว่าธรรมตัวนี้คือธรรมารมณ์ของจิตและเป็นนามของจิตซ้อนลงไปอีกทีดังกล่าวแล้วทีนี้เราก็มาเพ่งในธรรมารมณ์นั้นลึกซ้อนลงไปอีกเราก็จะเห็นตัวรู้สึกของธรรมารมณ์ก็คือเวทนาตัวละเอียดสุขุมลงไปอีกทีได้ตามนัยยะเดิมดังนั้นตอนนี้ธรรมารมณ์ตัวนี้ก็จะแปรสภาพเป็นรูปไปอีกไปมีนามซ้อนอยู่ข้างในอีกก็คือตัวเวทนาดังกล่าวแล้วอีกนั่นเองแล้วเวทนาตัวนี้มันก็จะทำงานส่งงานต่อไปให้สัญญาตัวเล็กเช่นกันทำงานต่อไปแล้วก็ส่งให้สังขารตัวต่อไปอีกจนได้วิญญาณมาใหม่อีกเป็นวิญญาณของธรรมารมณ์นั้นอีกเช่นกันซึ่งจะให้ละเอียดซับซ้อนลงไปอีกเท่าใดก็ได้ถ้าเราตามรู้ตามเห็นได้จริงๆและจะเอาชื่อต่างๆสมมุติบัญญัติที่เรียกขานว่าเวทนาว่าจิตว่าวิญญาณว่าธรรมารมณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ไปเรียกมันชี้ตัวมันที่เล็กลงเล็กลงวกแล้ววนเล่าก็ได้ไม่มีจบสิ้นง่ายๆนี่แหละคือความวนคือวงเวียนอันพระเรียกว่าวัฏฏะยิ่งเล็กยิ่งรู้ยากเห็นยากทุกสิ่งทุกอย่างในจักรภพนี้มันวนอยู่ดังนี้ทั้งสิ้นและมันก็ค่อยเปลี่ยนค่อยแปรผู้มีตาปัญญาไม่ละเอียดก็เห็นได้แต่ที่โตๆที่เล็กลงเล็กลงผู้มีตาปัญญาละเอียดตามลงไปจึงจะเห็นได้ยิ่งเล็กเท่าใดก็ยิ่งแปรยิ่งเปลี่ยนตัวเองได้เร็วเท่านั้นจิตเราว่าเล็กแล้วและตามเห็นได้ยากยิ่งแล้วดังนั้นที่เล็กกว่าจิตธรรมดาซ้อนลงไปปรุงหรือแปรตัวซ้อนลงไปอีกก็ยิ่งตามรู้ตามเห็นได้ยากแสนยากลงไปตามลำดับจึงต้องมีการเพ่งเพียรเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆตามลำดับเอาล่ะอย่าเพิ่งสืบสาววกวนเข้าไปให้ลึกมากนักเลยยิ่งลึกเราก็ยิ่งจะวกวนมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีภาษาที่จะเรียกตัวความละเอียดต่างๆได้เท่าที่ตั้งกันไว้เท่านั้นเมื่อลึกลงไปเกินนั้นก็ไม่รู้จะเรียกอะไรและถ้าเอาภาษาตัวเก่าที่เป็นชื่อตัวที่เคยเรียกแล้วไปเรียกตัวใหม่ดังที่ได้ลองอธิบายมาให้ฟังมันก็ยิ่งจะวกวนกันใหญ่ข้อสำคัญ
พยายามโยนิโสมนสิการหรือน้อมใจตรองตามให้แน่วแน่ยังภาษาลงไปหาความจริงแท้ของนามธรรมต่างๆให้ได้แล้วจะเข้าใจภาษาจะตั้งขึ้นมาเรียกอะไรต่ออะไรในเรื่องนามธรรมนี้มันก็ไม่ละเอียดละออพอต้องพูดกันวกไปวนมาอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจึงจะพอได้ผู้ใดศึกษาใช้ปัญญาตามภาษาที่กำหนดตั้งขึ้นก็อธิบายกันแค่ธรรมารมณ์นั้นเท่านั้นก็พอแล้วแต่ผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติจนถึงจิตกันได้เป็นฌานจิตได้รู้แท้สัมผัสแท้อยู่อย่างเคร่งครัดจริงจังแล้วก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีเพราะจิตนั้นแปรสภาพไปเรื่อยๆเสมอจากรูปเป็นนามและจากนามแล้วก็เป็นรูปละเอียดลงไปทุกทีทุกทีดังนั้นจึงต้องรู้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการฝึกการเพ่งเพียรให้เกิดหรือให้แจ้งในสภาวะความเล็กลงความละเอียดลงไปเรื่อยๆในสภาวะสองสิ่งที่ก่อเกิดเนื่องมาจากกันและกันคือค้นหานามธรรมจากรูปธรรมหรือจะเรียกว่าค้นหาอรูปจากรูปก็ได้เมื่อสิ่งใดหยาบแล้วจัดเป็นรูปแล้วหรือจัดเป็นวัตถุแล้วก็ปล่อยรูปนั้นหันไปเพียรเพ่งให้แจ้งในนามธรรมที่เกิดเนื่องมาแต่รูปนั้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นลองตั้งหลักให้ดีเราเริ่มเรียนรู้ว่าคนนั้นประกอบด้วยกายกับจิตเมื่อเราได้เพ่งกายจนรู้แล้วเราก็ปล่อยกายหันมาพิจารณาจิตต่อเพราะสิ่งที่เล็กกว่ากายก็คืออรูปกายซึ่งก็คือจิตนั่นเองโดยยกจิตขึ้นเป็นรูปเสียเป็นสิ่งหยาบแล้วหาอรูปของสิ่งหยาบนี้ต่อไปหรือหานามของรูปจิตหรือจิตรูปนี้ต่อไปเราก็จะเห็นธรรมารมณ์หรืออารมณ์เป็นนามของจิตธรรมารมณ์หรืออารมณ์นี่แหละคือวิญญาณของจิตหรือคือตัวรับรู้หรือรับรสของจิตล่ะแต่ท่านตั้งชื่อมันว่าธรรมารมณ์อารมณ์นี้เป็นธรรมะขั้นละเอียดจริงๆจะได้ไม่ซ้ำกับคำว่าวิญญาณที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นเสียงอ่านหนังสือเรื่องคนคืออะไรทำไมสำคัญนักอ่านโดยมั่นใจพุทธบุญเสร็จโปรดติดตามรับฟังหัวข้อฌานอรูปฌานลืมตาหรือหลับตาเหมือนและต่างกันอย่างไรในคลิปหน้านะคะ